อเร็กแลนเดลโพสต์วันเกิดแท็กสาวน่ารักคนนี้เผยช็อตไม่เคยเห็นเปิดตัวแฟนใหม่ลุ้นกันมานานครับแฟนใหม่ของอเล็กแรนเดลครับหลังจากเจ้าตัวโพสต์อายุครบ29ปีไปไม่กี่วันพร้อมเผยภาพฉลองแบบเรียบง่ายเป่าโดนัทแทนเค้กวันเกิดพร้อมแคปชั่นว่า29 come with the wrinkle hitting the tree zero in a year โดยเหล่าคนบันเทิงจำนวนมากครับทั้งแอปเบลล่าบัวพรีมเจี๊ยบเดียน่านิชาเป็นต้นครับเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดด้วยหนุ่มอเล็กครับยังมีการติดแท็กไปยัง IG ของสาวนอกวงการคนหนึ่งครับที่ชื่อเจนนี่ซึ่งใน IG Story ของสาวเจนนี่ก็โพสต์ภาพส่วนตัวของหนุ่มอเล็กในอริยาบทต่างๆแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรวมถึงภาพคู่ของทั้งสองคนด้วยแถมทั้งคู่มักถูกแท็ก IG ขณะร่วมเฟรมสนิทสนมกันตลอดทำเอาคนสงสัยว่าสาวคนนี้จะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าหวานใจคนใหม่กองเชียร์รอลุ้นหนุ่มอเล็กมาไขความสัมพันธ์กันหน้าดูเลยทีเดียวครับงานนี้ครับคงต้องรอฟังจากปากของหนุ่มอเล็กแลนเดลกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงแซ่บๆครับที่คุณจะสามารถอัปเดตไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ